ขยับเปลี่ยนหรือว่าไงครับก็นี่ก็มาแสดงความยินดีกับวิลล่ามาร์เก็ตสาขาใหม่นะครับเพราะว่าตัวครูก้อยเองกับเจมเองเนี่ยก็ได้นี่เลยครับเราทำตัวนี้ตลาดนะครับเป็นน้ำหัวปลีผสมมีน้ำผลไม้บำรุงน้ำนมให้กับคุณแม่นะครับรีบสั่งเลยนะครับมีขายที่วิลล่าทุกสาขาครับเป็นธุรกิจใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังอินเรื่องของลูกอะไรเงี้ยเรื่องของแม่อะไรเงี้ยน้ำนมอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับผมอันนี้คุณแม่ได้คิดสูตรทั้งหมดเลยครับเป็นของครูก้อยครับคิดสูตรยังไงอ๋อค่ะสูตรเป็นน้ำหัวปลีผสมอินทผลัมของเราผสม50 50นะคะก็คือหัวปลีสกัดจากหัวจริงๆไม่ใช่ผงนะคะ 50% แล้วก็อินทผลัม 50% แล้วก็ไม่มีน้ำตาลเพื่อไม่ให้คุณแม่ที่ขนาดตั้งครรภ์กลัวว่าจะเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นสุขภาพเลยค่ะใช่ค่ะดูสูตรประมาณ1 ปีแล้วก็คุณไปก็ทานเองตอนที่เป็นกำลังตั้งท้องน้ำนมก็มาดีจนถึงปัจจุบัน7 เดือนแล้วก็ยังมีนมให้น้องเวลาทานอยู่ค่ะต้องคนเดียวไหมคะคุณกระบาก็ระดับหนึ่งครับไม่มากไม่น้อยครับเพราะว่าเราก็ทำแบบค่อยๆโตครับผมก็ทำธุรกิจครั้งหนึ่งก็ต้อง7 หลักอยู่แล้วครับครับจริงๆเราทำหลายอย่างครับนี่ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราน่าจะได้มีโอกาสทำหลายอย่างในชีวิตนะเราหลังจากที่เราวงการบันเทิงเราก็ได้ทำเกือบทุกอย่างละตอนนี้ในเรื่องธุรกิจก็เราทำมาหลายอย่างมากนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันสิ้นสุดตรงนี้ไหมก็ยังไม่ก็ไปเรื่อยๆอีกครับฝากร้านก็ซื้อได้ที่ไหนบ้างก็อันนี้นะครับสามารถนะครับสั่งได้ที่ที่เพจ babyandmom.co.th นะคะซึ่งเป็นเพจของครูก้อยเองที่ให้ความรู้แม่ๆเกี่ยวกับผู้มีบุตรยากการดูแลตัวเองหลังจากที่ตั้งครรภ์แล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็มีเครื่องดื่มน้ำหัวปลีสกัดเข้มข้นผสมอินทผลัมตรามามองที่วิลล่ามาร์เก็ตทุกสาขาเลยครับสามารถจะซื้อได้เลยใช่ค่ะถามลูกหน่อยตอนนี้เป็นขวัญใจของหลายคนบอกว่าน่ารักครับผมเจ็บจะแล้วค่ะเริ่มทานอาหารนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตัวยาวน้ำหนักตัวดีค่ะค่อนข้างโตแบบพัฒนาการดีน่าจะสูงแบบคุณพ่อค่ะชื่นชมเพราะความน่ารักเห็นค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูน้องเวดานะคะแล้วก็ติดตามน้องเวดาขอบคุณมากมากค่ะก็ปลื้มครับปลื้มครับแต่ว่าเราก็ก็อยากให้เวดามีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับก็คือว่าไม่อยากให้เป็นแบบซุปตาไม่อยากให้เป็นอะไรทั้งนั้นนะฮะคืออยากให้เป็นเด็กแบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็โตแบบเด็กปกติทั่วไปอะไรอย่างงี้ก็พอแล้วครับแต่เป็นห่วงครับเจมว่าแบบเขาก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าเด็กได้รับการชื่นชอบมากเกินอะไรเงี้ยแบบเป็นซุปตาแต่เด็กหรือว่าเป็นที่ชื่นชอบเกินไปอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะหลงกับตรงนั้นถ้าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้นะฮะเราก็เป็นห่วงเราก็อยากให้เขาโตเป็นเด็กปกติธรรมดาอะไรเงี้ยคือเราดีใจที่คนไทยเอ็นดูนะครับให้ความรักอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถามว่าหลายคนถามว่าดีใจไหมที่ว่าจะได้เป็นเด็กเป็นซุปตาร์เด็กอันนี้ผมเฉยๆครับแสดงว่าพี่เจมส์ก็กลัวในกระแสแง่ลบมาถึงลูกเราเหมือนกันไม่กลัวกระแสแง่ลบนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราอยู่ในวงการนี้มานานนะฮะเราก็เข้าใจว่าการที่จะสามารถที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้หลงไปกับคำที่คนเรียกนะครับมันก็ต้องใช้สมาธิระดับหนึ่งเลยนะฮะเราไม่มั่นใจว่าเมดาโตไปแล้วถ้าเกิดเขามีแต่เรื่องแบบนี้เดี๋ยวกลัวจะกวนสมาธิในการเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างนี้มันอึดอัดไหมครับกับการเลี้ยงลูกเราสองคนแต่ว่ามีคนในโซเชียลช่วยเลี้ยงได้แบบว่าได้ไม่อึดอัดเลยครับรู้สึกน่ารักเลยนะฮะเวลาที่เราโพสอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะมีความรู้เขาเรียกว่ากูรูโซเชียลนี่เยอะมากเลยนะบางอย่างเราเข้าใจว่าเราเข้าใจถูกแต่บางทีมีแม่มาแนะนำเรายังไม่เข้าใจผิดนะเราก็เลยไปสืบคนข้อมูลอะไรเงี้ยก็ถือว่าส่วนดีเนาะคอมเมนต์มาจากความหวังดีนะครับแต่ว่าบางทีก็ตำรามันก็เยอะนะฮะตำราเยอะเราก็ต้องดูก็ขอบคุณทุกอันเลยฮะบางทีเขาเอ้ยเราทำแบบนี้เขาก็จะติงอย่านอนอย่าวางรูปแบบนี้สิหน่อยคือถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะแบบอุ้ยทำไมมายุ่งลูกฉันอะไรเงี้ยแต่เราไม่นะเรารู้สึกว่าแสดงว่าเขาสนใจเขาเอ็นดูลูกเราอะไรเงี้ยไม่รู้สึกอึดอัดครับแต่ไม่ได้เชื่อทุกอย่าง ต้องกัดกรองแล้วก็พิจารณาอีกทีไปหยิบจานดีๆที่เราคิดว่าใช้ได้ไปมาปรับกับเราเองเลยค่ะเพราะการเลี้ยงลูกในแต่ละคนเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะก็อ่านแล้วก็เอามาปรับกับตัวเองค่ะมีคนชมแบบมีแววสวยเลยอะไรเงี้ยไม่ได้พ่อปลื้มไหมพี่เจมเราผมเห็นเราก็พอไปวัดไปวานะไม่ถึงกับสวยอะไรมากหรอกก็มองไปวัดไปวาได้แล้วก็
ถามว่าเป็นคนที่แบบว่าก็อยากให้ลูกประมาณหนึ่งอ่ะคือไม่อยากให้โตมาแล้วโหสวยจนกลายเป็นที่มองของหนุ่มๆอะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วงไงเราก็จะเป็นความทุกข์ได้เปล่าๆอะไรเงี้ยเอาไปว่าเอาธรรมดาเป็นเด็กดีสุขภาพแข็งแรงก็พอแล้วอย่างพัฒนาการน้องเป็นไงพัฒนาการน้องเป็นไงบ้างคะพัฒนาการพัฒนาการดีนะฮะพัฒนาการรู้สึกว่าจะไวกว่าเด็กในวัยเดียวกันนิดนึงนะครับคุณพ่อสอนให้ทำอะไรนี่ทำได้หมดเลยดำน้ำได้แล้วครับเป็นเด็กที่ไม่งอแงค่ะไม่งอแงไม่ร้องไม่อะไรจะเป็นเด็กอารมณ์ดีนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเริ่มพูดตามได้บ้างแล้วค่ะสอนทำอะไรทำได้หมดทำได้นี่ว่าจะสอนให้ไปหยิบตังข้างบ้านแล้วหน่อยไม่ได้สอนนี่ไม่ได้ใช่ไหมนะครับก็คือว่าเขาค่อนข้างจะเป็นเด็กอารมณ์ดีเพราะว่าเราสองคนให้เวลากับลูกเยอะมากนะครับเราเป็นพ่อแม่ที่เราให้ความสำคัญกับการให้เวลาผมว่าน่าจะเป็นต้นเหตุเราจะเลี้ยงลูกเองค่ะทุกวันนี้คือก้อยกับพี่เจมช่วยกันเลี้ยงเองแล้วก็มีคุณยายมาช่วยเลี้ยงแต่ว่าไม่มีพี่เลี้ยงมาตั้งแต่ต้นเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจของก้อยกับพี่เจมว่าถ้ามีลูกสักคนเนี่ยเราก็จะเลี้ยงเองนะคุณพ่อคนนี้น่ารักคนต่อไปวางแผนเลยนะครับว่าตอนนี้วางแผนแล้วครับครับก็เจอไหมครับหรือว่ายังไงเอ่ยคือต้องใช้วิธีการพึ่งวิทยาศาสตร์อยู่แล้วครับค่ะใช่ใช้อีกซีเพราะว่าตอนนี้กูก้อยเองเขาทำเพจให้ความรู้เรื่องนี้ด้วยแล้วก็เราก็อยากทำตัวให้เป็นเขาเรียกเป็นแคสตันดี้ให้แม่ๆในเพจได้เห็นด้วยว่าบำรุงตัวเองอย่างไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีเดิมก็คิดว่าอีกกี่เดือนนะฮะถึงจะเริ่มต้องรอตอนนี้ยังไม่มีประจำเดือนเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนให้นมลูก 100% จะต้องรอน้องไม่ดาแบบหย่านมก่อนแล้วถึงจะเริ่มกระบวนการกระตุ้นไข่ใหม่ได้น่าจะเป็นปีหน้าค่ะแต่ระหว่างนั้นก็วิธีธรรมชาติควบคู่ไปด้วยพร้อมเมื่อไหร่ก็เดินเครื่องอะนี่คือเรามีเก็บไว้กี่ไข่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยเพราะว่าเคสของน้องไม่ดานี่คือคัดโครโมโซมผ่านตัวเดียวใส่ตัวเดียวก็ติดเลยค่ะก็เลยไม่มีสแปร์ค่ะตอนนี้นี่ต้องเริ่มไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เริ่มกระตุ้นไข่ใหม่เลยค่ะค่ะนั่นจริงคุณหมอว่าเรามีโอกาสมีธรรมชาติได้ไหมจริงๆมีได้นะคะแต่เนื่องจากอายุก้อยก็36แล้วอะค่ะคือการที่เจ๊ก็37แล้วด้วยหรอไม่ใช่42ถ้าจะมีมันก็อาจจะมีการเสี่ยงต่อภาวะที่โครโมโซมไม่ปกติได้พอผู้หญิง35ปีขึ้นไปจะมีโอกาสที่โครโมโซมผิดปกติได้คราวนี้ถ้าเราทำอีกซี่เนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าคัดโครโมโซมมันจึงทำให้เราสบายใจเพราะก้อยเคยเป็นเคสที่เคยแท้งจากโครโมโซมผิดปกติเราก็ไม่อยากแท้งแล้วอะก็อยากคัดก่อนแล้วก็ค่อยใส่ตัวอ่อนทีเดียวอันนี้จะคัดแล้วเลือกเพศเลยไหมครับการคัดโครโมโซมเป็นการทราบเพศโดยทางอ้อมแต่ว่ากฎหมายไม่ให้เลือกเพศค่ะกฎหมายไม่ให้แต่จริงก็คืออยากได้คนที่สองเป็นผู้ชายมาหรือว่าใจผมเนี่ยอยากได้ลูกผู้หญิงนะครับแต่ว่าครูก้อยบอกว่าไหนๆเรามีผู้หญิงแล้วนะครับมีผู้ชายจะได้ครบนะครับแต่จริงๆแล้วลึกๆจริงๆนะอยากได้แฝดโอ้จริงจริงอยากได้แฝดไม่ไหวอ่ะไม่ได้ตกลงกันต่อสามารถทำได้ไหมครับคุณหมอก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะคะคันแฝดเนื่องจากว่าถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าครูก้อยเป็นเคสที่ของมดลูกสั้นต้องเย็บฝังมดลูกเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคันแฝดคันจะหนักแล้วเรามีเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดคุณหมอก็เลยไม่แนะนำคันแฝดค่ะแล้วมันยิ่งเป็นอยากแฝดเอาไว้ไปปรึกษาว่ามีคือครูก้อยไม่ไหวอยู่แล้วด้วยคือคันเดียวกว่าเราจะคลอดออกมาค่อนข้างที่เหนื่อยพอสมควรน้องไม่ดาน้ำหนักตัวเยอะมากถ้าเป็นคันแฝดคิดว่าไม่น่าไหวนะคะคุณแม่คุณพ่อแบบคุณพ่อไหวแต่คุณแม่ไม่ไหวอะเดี๋ยวก็ได้เอาเดี๋ยวก็ได้ครับทีละคนละกัน